สอนให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้แล้วเปลี่ยนบทบาทของครูให้กลายเป็นผู้อำนวยการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้หรือ 5E สร้างความสนใจสำรวจและค้นหาอธิบายและลงข้อสรุปขยายความรู้และการประเมินผลผ่านบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดเพื่อหาคำตอบและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองมาดูไอเดียการสอนในรูปแบบ 5E เรื่องเงามืดและเงามัวในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มอักษร Online Plus นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่จะสนับสนุนการสอนของครูแบบบูรณาการเส้นทางการเรียนรู้ที่ครอบคลุมตั้งแต่การเรียนรู้ก่อนเข้าห้องเรียนการเรียนรู้ในชั้นเรียนและการประเมินหลังการเรียนรู้มาเริ่มกันเลยครับก่อนเข้าสู่บทเรียนครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบผ่านแพลตฟอร์มอักษร Online Plus เพื่อประเมินระดับความรู้เดิมที่นักเรียนมีอยู่พร้อมกับดูรายงานผลของนักเรียนได้เป็นรายบุคคลเมื่อเข้าสู่บทเรียนครูกระตุ้นความสนใจของเด็กๆ ด้วยภาพประกอบของเนื้อหาจากอีบุ๊กจากนั้นใช้คำถามจากแนวทางของอักษร Online Plus เพื่อชวนคิดและดึงดูดความสนใจจากนั้นเข้าสู่ขั้นของการสำรวจและค้นหาครูให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับวัตถุที่เป็นตัวกลางของแสงโดยดูเนื้อหาและภาพประกอบจากอีบุ๊กเมื่อนักเรียนได้ค้นคว้าและทำการทดลองด้วยตัวเองแล้วครูจึงตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมสำหรับการค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเองโดยในระหว่างการทำกิจกรรมนักเรียนสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากอีบุ๊กหลังจากที่ครูให้นักเรียนได้ทดลองทำกิจกรรมและหาความรู้ด้วยตนเองแล้วครูจึงอธิบายสิ่งที่ได้อีกครั้งโดยอาจใช้คลิปวิดีโอหรือสื่อเสริมความรู้อื่นเพื่อทำให้นักเรียนได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อวัตถุบดบังแสงอาทิตย์ครูสามารถขยายความเข้าใจของนักเรียนได้ต่อด้วยการใช้คำถามท้ายกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจของนักเรียนรวมถึงเป้าหมายกิจกรรมให้นักเรียนกลับไปทำนอกชั้นเรียนเพื่อนำมาประเมินการเรียนรู้หลังการสอนจากนั้นครูสรุปความรู้ทั้งหมดที่นักเรียนได้เรียนมาอีกครั้งพร้อมประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนสุดท้ายให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านแพลตฟอร์มอักษร Online Plus เพื่อตรวจสอบความรู้ทั้งหมดที่นักเรียนได้เรียนไปพร้อมทำการประเมินผลอีกครั้งอักษร Online Plus นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่ครบกระบวนการเรียนการสอนสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ครบด้วยสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มพลังการสอนฟังก์ชันมอบหมายงานและระบบการวัดและประเมินผลดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่